ตามคำขอถอดฝาใบพัดแล้วก็พี่อ่านต้องดึงสายไฟนะครับชุดที่มันรั้งตอนแรกนะครับก็คือชุดนี้นะครับสายไฟชุดนี้นะครับไปเกี่ยวกับตัวตะขอที่ผมโชว์ไปตอนแรกนะครับครับสวัสดีครับกับจิ๊บชาแนลนะครับนี้จะมาตอบคำถามนะครับตอบคำถามอยู่หนึ่งคำถามที่มีหนึ่งคอมเมนต์มานะครับว่าฝาครอบสกูปี้ไอตัวนี้นะครับถอดยังไงนะครับใช้ประแจแค่2เบอร์นะครับแล้วก็การใช้ควงแฉกหนึ่งตัวนะครับประแจที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์8นะครับแล้วก็เบอร์10นะครับเบอร์10แล้วก็เบอร์14นะครับเบอร์10กับเบอร์14จะเป็นการคลายน็อตของคอท่อแล้วก็ซัพพอร์ตของท่อนะครับเราจำเป็นต้องดรอปท่อลงมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะดึงฝาครอบใบพัดออกนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าถอดยังไงง่ายๆนะครับครับอันดับแรกนะครับคลายน็อต2ตัวนี้ก่อนนะครับ2ตัวนี้แล้วก็น็อตคอท่อนะครับเบอร์10เหมือนเดิมที่เคยสอนในคลิปถอดล้อนะครับคลายน็อตคอท่อแล้วก็น็อตล็อกซัพพอร์ตของท่อนะครับถึงจะถอดตัวโคเวอร์ออกมาได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์8นะครับแล้วก็เป็นสกรูนะครับมีอย่างละ2ตัวนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับเรามาเริ่มที่คลายน็อตคอท่อนะครับเบอร์10นะครับเบอร์10พอล้มหลวมนะครับต่อไปดรอปน็อตนี่นะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับน็อตเบอร์8นะครับตรงนี้ข้างบนนะครับก็สกรูนะครับตรงนี้กับข้างบนนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะดึงออกมานะครับผมจะบอกว่ามันติดอะไรนะครับถึงดึงไม่ได้นะครับครับตอนนี้ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฝาครอบนะครับใบพัดนะฮะของลูกพี่ไอนะครับประเด็นที่บางคนอาจจะถอดออกมาไม่ได้นะครับคือตัวนี้ครับตัวนี้จะล็อกสายไฟของเครื่องนะครับที่วิ่งผ่านชุดข้างบนนี้นะครับสายไฟจะพาดอยู่อย่างนี้นะครับ2-3 เส้นนะครับเข้ามาล็อกตรงนี้ถ้าไม่สังเกตนะครับจะไม่รู้ว่ามันติดอะไรนะครับเราต้องดันสายไฟแล้วก็ยกสายไฟนะครับแล้วถึงจะดึงออกมาตรงๆได้นะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วผมจะถ่ายดูว่าสายไฟมันล็อกอยู่ยังไงนะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายตำแหน่งที่ว่าจะต้องยกนะฮะดันสายไฟออกมาแล้วก็ยกให้พ้นตัวงอนี้แล้วก็ถึงดึงออกนะครับโอเคเดี๋ยวจะถ่ายตอนสุดท้ายให้ดูนะครับครับผมตอนนี้ประกอบกลับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับ
พอประกบไปแล้วนะครับแนบสนิทดีแล้วนะครับเราจะต้องดึงสายไฟนะครับชุดที่มันรั้งตอนแรกนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดสายไฟชุดนี้นะครับไปเกี่ยวกับตัวตะขอที่ผมโชว์ไปตอนแรกนะครับมันทำให้ดึงไม่ออกตอนนี้ผมเอาใส่เข้าตำแหน่งเดิมเห็นไหมฮะจะรั้งสายไฟนะครับต้องยกสายชุดนี้ดึงแล้วก็ยกขึ้นครับถึงจะดึงออกมาได้นะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับครับไขข้อข้องใจกันแล้วนะครับกับการถอดฝาครอบใบพัดนะครับของสกู๊ปพีไอนะครับเป็นประโยชน์ก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับกับคลิปชาแนลครับวันนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ